วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูกระยาศาสตร์สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 281.25 แคลอรี่ต่อกระยาศาสตร์ทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 562.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำกระยาศาสตร์กันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปน้ำและแบะแซะนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดปรับเป็นไฟอ่อนเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเหนียวข้นปิดไฟพักไว้จนอุ่นใส่ข้าวตอกคั่วข้าวพองถั่วลิสงคั่วและงาขาวคั่วคนให้เข้ากันตักลงในถาดที่เตรียมไว้อัดให้แน่นพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทและทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว